วัสดีครับพี่สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อมอสครับมอส AKA LVRK ครับผมหรือว่าลักนั่นเองครับวันนี้ลักเตรียมเพลงอะไรมาเพลงชื่อว่าเพลงชัยชนะครับชัยชนะทำไมถึงต้องเป็นเพลงชัยชนะครับผมคิดว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่ให้กำลังใจคนได้ทุกคนไม่ว่าเรื่องอะไรนะพี่นะและคุณก็เขียนเพลงนี้มาให้กำลังใจตัวเองด้วยใช่ครับเขียนมาบอกตัวเองด้วยเผื่อในอนาคตตัวผมท้ออยู่จะได้กลับมาเปิดดูรายการนี้แล้วก็ดูตอนที่ตัวเองเล่นถ้าอย่างนั้นก็สู้ๆแล้วกันเป็นกำลังใจให้พร้อมเลยไหมพร้อมครับเวทีนี้เป็นของคุณแล้วค่ะขอเสียงให้ล้อถ้าทุกคนที่นี่เคยท้อนะครับถ้าทุกคนที่นี่เคยทุกข์ถ้าทุกคนที่นี่เคยล้มผมเคยผ่านมาก่อนแต่ทุกคนก็ผ่านเหมือนกันยินดีด้วยครับที่ผ่านมาได้จนทุกวันนี้แต่ผมเชื่อว่ามันยังมีอีกหลายคนที่เจ็บปวดแต่ไม่มีใครสนใจผมเลยเขียนรามนี้ขึ้นมาให้ตัวเขาและตัวผมเราควรฟังด้วยครับมีบางอย่างที่อยากจะบอกและไม่ได้หวังให้ทุกคนจะต้องเชื่อทั้งหมดคือสิ่งที่ตัวฉันนั้นประสบไม่ใช่เรื่องตลกตลอดโดนดูถูกเหยียดหยามจนลึกๆข้างในไม่ใช่เก็บกดมีเพียงแค่ตัวฉันเท่านั้นที่เข้าใจไม่มีใครเข้าใจสักคนชีวิตมันยากจังเลยใครจะบอกได้ไม่มีใครสักคนมาบอกใช่แน่นอนฉันต้องสู้สุดหายใจอีกครั้งแล้วบอกตัวเองว่าต้องมีชัยชนะให้ตัวเองได้ลุกขึ้นมาเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างซะเยี่ยใช่แน่นอนและที่ฉันทำแน่นอนและที่แม่บอกตัวฉันยังกำเอาไว้และเอามาปรับปรุงเอาไปทำให้ใจดีในสักวันนึงไม่สนใจว่าใครจะมองยังไงจะพูดยังไงนั่นก็ช่างมันไม่แคร์ไม่เคยจะกลัวเลยใครเยี่ยอนาคตจะเป็นยังไงก็ช่างมันไปเด้เยี่ยตัวฉันมันจะเป็นยังไงแล้วใครจะว่ายังไงเยี่ยแน่นอนและฉันไม่แคร์แน่นอนและฉันพร้อมตายพร้อมสู้เพื่อจะเป็นตัวเองไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงเยี่ยเป็นพลังให้ทุกคนที่ท้อสู้กับทุกอย่างที่คิดว่าแพ้ไม่ต้องกลัวอุปสรรคที่ล้อมและธรรมชาติรอบตัวที่แรงเย้ yeah. ชูมันขึ้นมาเย้ yeah. สักวันสักวันนะคนเราสักวันหนึ่งจะได้รู้ว่าเราจะชนะตัวเองได้ขอบคุณมากครับและนี่คือลักสุดยอดสู้ๆๆสู้ๆๆสู้ต่อไปสู้ต่อไปสู้ต่อไปแม้ว่าจะไม่มีโค้ชคนใดเหยียบคันเร่งให้แต่ว่าเรารู้สึกได้จริงๆนะเรารู้สึกได้ว่าเพลงเมื่อกี้มันแต่งออกมาจากข้างในแล้วก็มันทำให้เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าพูดไม่ออกเหมือนกันพูดไม่ออกเหมือนกันอย่าเครียดดีกว่าพี่เอาเป็นว่าผมขอพูดเองเลยแล้วกันว่าโอเคถึงไม่มีโค้ชคนไหนเหยียบคันเร่งให้ผมใช่ไหมพี่แต่ผมก็จะเหยียบคันเร่งของตัวเองต่อไปเดี๋ยวมึง4คนรู้ป่ะเมื่อกี้มันฟรีสไตล์นะเว้ยฮะโจขอบคุณครับที่พี่รู้พี่โจขอบคุณที่พี่รู้พี่ผมหลุดไปเยอะมากพี่ผมขอบคุณที่พี่รู้พี่โจรู้ได้ไงคะพี่กับพี่ขันน่ะก็รู้อ่ะขอบคุณพี่คือตั้งใจที่จะมาฟรีสไตล์อยู่แล้วฮะจริงแล้วมันมีใช่มั้ยมีครับพี่จริงแรกผมจดไว้ดีมากแต่ไม่รู้อะไรทำให้ผมตื่นเต้นแต่แบบคือผมหยุดไม่ได้อะพี่ถ้ามันหลุดไปแล้วถ้าผมสดได้ในหัวข้อที่ผมคุมไว้ได้อยู่ผมก็ทำว้าว
คุณครับแม้วันนี้ไม่มีใครเหยียบคันเร่งให้กับคุณแต่นี่คือชัยชนะของตัวคุณเองครับพี่คุณชนะใจคนดูทั้งห้องนี้ก่อนผมจากไปอะไรได้เมื่อกี้มันเกินไปมันฟรีสไตล์ได้ขนาดนี้มันเกินไปมันเดือดมากเลยสุดยอดไม่รู้เลยจริงๆไม่รู้เดี๋ยวจะปล่อยมันกลับไปจริงเหรอวันนี้จะเอาไงดีพี่ให้โอกาสเขาพี่ให้โอกาสทุกคนเหยียบหรือเปล่าล่ะคือมันผ่านไปแล้วผมไม่รู้ว่ามันผิดกติกาหรือเปล่าแต่ว่าสาบานได้เราทุกคน4คนไม่มีใครรู้ว่าเขาฟรีสไตล์ใช่อ้าวยังไงดีครับโปรดิวเซอร์อ้าวมาถึงขั้นนี้นะไม่รู้อ่ะงั้นกู2คนหันหลังอยากจะเหยียบก็เหยียบให้มิดเลยขอบคุณมากครับพี่ๆขอบคุณมากผมจะเลือกใครดีวะไม่เขาไม่ได้ให้มึงเลือกไอ้บ้าอ้าวพี่ขอโทษเขาให้สองคนเลือกอ๋อขอโทษอยู่ที่โปรดิวเซอร์แล้วครับว่าอยากจะให้รักอยู่กับทีมไหนเด้ทีมไหนเด้ทีมไหนเด้เอาไงดีอ่ะเอาแม่งมาโอน้อยออกพี่คนวิธีของฮิปฮอปพี่คันพี่คือวิธีของฮิปฮอปชนะโอน้อยออกเยอะสาบานจากใจเลยผมอยากเห็นซีนอย่างเงี้ยในรายการเวิร์กพอยต์มาเอานะเอาดิเอาตัวพี่แบบหน้าแม่นผมบอกแล้วว่ารายการนี้มันบียอนไปเรื่อยนั่นแหละอ้าวจริงรายการเอาลุยนับลุยโอ้น้อยหยุดตรงเชิญครับผมหน้าแม่นหน้าเว้ยเอาแบบรับป้อนหน่อยรับป้อนหน่อยไอ้ย่อโอ้น้อยหมดสิบคนแล้วค่ะต้องหันหลังชนกันตั้งแต่กูเป็นแรปเปอร์มากูไม่เคยโอนให้ออกมาตลอดเลยนะเนี่ยเดสตินีเว้ยทุกคนเจอกันนะ1 2 3 4 5แม้จะผิดพลาดมากมายแต่สกิลแรปสดก็เอาชนะใจโค้ชทั้ง4ได้ในที่สุดเอ้ยโยแล้วเจอกันในรายการ The Rapper